สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกลและกสทช.ค่ะได้เตรียมจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมด้วยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.ณัฐธีสุกลรัตน์รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แถลงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19โดยจะจัดการเรียนการสอนผ่านสัญญาณฟรีทีวี17ช่องเรียงกันค่ะเริ่มตั้งแต่หมายเลขช่อง37ถึงช่อง53ครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและกศน.ดีเดย์18พฤษภาคม2563นี้นะคะเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้กล่าวว่าภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องประกาศเลื่อนเปิดเทอมและต้องเตรียมการรับมือหากสถานการณ์ยืดเยื้อทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คอนเทนต์ทั้งหมดของ DLTV ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยค่ะคืออนุบาล1ถึงอนุบาล3ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1ถึงม.3ค่ะทั้งเทปบันทึกการจัดการเรียนการสอนและเอกสารแผนงานใบงานต่างๆที่มีพร้อมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะตัดการออกอากาศในช่องสัญญาณจากปกติที่ DLTV มี15ช่องสัญญาณจะตัดออก3ช่องที่เกี่ยวกับอาชีพการศึกษาระดับอุดมศึกษาการพัฒนาครูออกไปเพื่อใช้จัดทำคอนเทนต์และเอกสารการจัดการเรียนรู้ของม.ปลายและจะทำการออกอากาศรีรันการเรียนการสอนในแต่ละวันของทุกระดับชั้นเพิ่มอีกวันละ2รอบกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในเรื่องของการรับชมนั้นอาจจะมีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ประสานหน่วยงานภายนอกในท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือประสานหน่วยราชการในจังหวัดหรือในชุมชนเพื่อช่วยจัดสถานที่ให้เด็กๆมาเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวว่าหลังวันที่18พฤษภาคมจะมีการตรวจสอบข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนซึ่งแต่ละคนจะประสบปัญหาแตกต่างกันค่ะอาทิต้องการกล่องรับสัญญาณช่องทางการเสริมในการเรียนออนไลน์ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะแต่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่านักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความต้องการดิจิทัลบล็อกประมาณ 300,000 เครื่องซึ่งในส่วนนี้เองค่ะทางกสทช.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็จะช่วยในการสนับสนุนในส่วนของตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นจะอิงกับตารางเรียนของ DLTV หากโรงเรียนต่างๆจะมีการปรับปรุงตารางเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเรียนนะคะขออภัยค่ะในแต่ละชั้นเรียนค่ะก็สามารถดำเนินการได้ค่ะตรวจสอบข้อมูลนะครับหลังวันที่18ว่าความต้องการในความช่วยเหลือเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างผมมั่นใจครับว่าอาจจะมีบางคนต้องการตัวเชื่อมทีวีนะครับเปลี่ยนแปลงระบบอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นเด็กโตหน่อยบางคนก็อาจจะต้องการช่องทางที่สามารถทำให้มีการเสริมการสอนออนไลน์ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นการช่วงตรวจสอบนะจริงๆเราได้ข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างเด็กๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยน่าจะมีความต้องการในเรื่องของดิจิทัลบ็อกซ์เนี่ยประมาณ 300,000 เครื่อง 300,000 กล่องนะครับจะทำให้สามารถรับการเรียนการสอนทางทีวีได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ทางกสทช.แล้วก็ทางกระทรวง DE นะครับได้เตรียมในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของความขาดแคลนหรือว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ผมหวังว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถ้าหากว่า
สามารถทำการสอนที่โรงเรียนได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เสริมเท่านั้นเองครับตอนนี้เราตามตารางเรียนของทาง DLTV นะครับส่วนโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะไปปรับตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่จะมองเห็นถึงความสำคัญในแต่ละเรื่องนะครับเราเตรียมในเรื่องของพื้นฐานความรู้ที่เข้มข้นขึ้นความรู้ที่ต้องเหมาะกับในบริบทของโรงเรียนหรือว่าพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนและพื้นที่มีอำนาจในการที่จะเพิ่มเติมตราบใดที่เป็นสาระที่เหมาะสมกับเด็กครับ อาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับก็ต้องให้เวลาเขาครับถึงมีการให้เวลา45วันในการเตรียมตรงนี้แต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูต้องขอชื่นชมคุณครูนะครับในหลายๆโรงเรียนเนี่ยที่ได้ตั้งหลักแล้วก็เตรียมความพร้อมเนี่ย อยู่พอสมควรเลยนะครับทำการบ้านอย่างเข้มข้นทำให้เรามีข้อมูลที่เกือบจะชัดเจนแล้วว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างนะครับเตรียมพร้อมอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายมีงบประมาณอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามค่ะหากในวันที่1กรกฎาคมนี้มีสถานศึกษาสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้นั้นกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะไปเปิดดูเอกสารต่างๆดูแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ครับล้างมือนะครับอย่างสม่ำเสมอหน้ากากอนามัยต้องมีตลอดเวลานะครับในส่วนของระยะในห้องเรียนต้องมีนะครับทำให้เราอาจจะต้องให้นักเรียนมาเป็นผลัดในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่บริบทของแต่โรงเรียนว่าโรงเรียนนั้นมีเด็กชั้นไหนที่มากแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างไรนะครับต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วครับ